จากแยกแม่แยกแม่จันไปเนี่ยไปถึงอีกก้อสามแยกเนี่ยรถโดนเผาเป็นตลอดระยะทางเลยฮะผมมองโอ้โหคุณทุนสามีอำนาจมากมายขนาดนั้นเหรอคือฮอผมรู้ว่าฮอผมโดนยิงแล้วแหละพอไปถึงทุ่งโล่งหน่อยนึงคนปืนบอกรถผมก็มองโอ้โหมันสูงจังวะโดนเขาพูดคำเดียวโดนแล้วเขาก็ผลักผมลงเลยผมก็ลงไปเลยครับโอ้โหนี่เลยครับลงไปตรงนั้นเป็นโคลเลนผมก็พยายามดันขึ้นแล้วลูกปืนมันก็ยิงลูกปืนถูกที่โคนเฉียดหน้าเฉียดหลังเรานะมันยิงใส่เรานะวันนี้มาพบกับอดีตทหารพรานบัณฑิตคำศรีเมืองกับยุทธการพิชิตขุนสาที่บ้านหินแตกจังหวัดเชียงรายกันครับครับผมอดีตทหารพรานค่ายปองชัยครับประจำกองร้อยทหารพรานจู่โจมที่90ชค513สมัยก่อนเรียกว่าชค513แล้วนะฮะค่ายปองชัยกองปองชัยจังหวัดนครราชสีมาครับยุทธการครั้งแรกของผมก็คือเป็นการวันเห็นแตกนะฮะภารกิจพวกผมก็คือกวาดล้างขุนสาขับไล่ให้ออกจากพื้นแผ่นดินไทยพวกนี้อ่างการมากนะวันนั้นเราไปรถเป็นรถบัสนะฮะไปอำเภอแม่จันแล้วเราก็ไปอยู่ที่ห้วยไคก่อนอันดับแรกนะฮะไปตั้งฐานที่ไปด้วยกันก็มีฐานยิงไปด้วยกับผมฐานยิงจะมีปลส57ปลส75แล้วก็ปืนกลหนักเขานะเราอยู่สักประมาณไม่อาจถึงอาทิตย์นะฮะตอนนั้นอากาศหนาวมากเลยนะฮะพอมันเป็นเดือนมกราคมเรามีคำสั่งให้เราเคลื่อนย้ายไปยังบ้านหินแตกโดยรถดีมซีของทหารนะจากแยกแม่แยกแม่จันไปเนี่ยไปถึงอีกก้อสามแยกเนี่ยรถโดนเผาเป็นตลอดระยะทางเลยฮะผมมองโอ้โหคุณทุนสามีอำนาจมากมายขนาดนั้นเหรอคุณสามีอิทธิพลขนาดนั้นเหรอเผารถไม่ว่าจะเป็นรถเจ้าหน้าที่ทหารรถทางหลวงรถอะไรเนี่ยยิงสิเผาตลอดทางเป็น10คันเลยเผาบางคันก็เป็นพื้นง่ายเหลือต่อล้ออ่ะเผาพอไปถึงอีกก้อ3แยกรถไม่ไปส่งเราแล้วให้เราเดินเข้าบ้านหมู่บ้านหินแตกจากอีกก้อ3แยกมันไม่ใช่ใกล้เลยถ้าตรงไปก็จะเป็นแม่สลองนอกแม่สลองในนะตรงไปพอไปถึงหินแตกปุ๊บผมก็เอาใครให้ไปพักอยู่บนเนินบ้านหินแตกนะแต่ที่เราเข้าไปบ้านหินแตกนะจะไปเจอกับชาวเขาก่อนชาวเขาหลายๆเผ่าอ่ะเพราะว่าจินห้อเนี่ยคือคุณสาเขาอยู่ตรงกลางแล้วจะมีพวกชาวเขาเผ่าต่างๆล้อมรอบเขาอยู่นะล้อมรอบเขาอยู่แล้วก็จะมีศพคนตายเป็นระยะอยู่ข้างทางมันจะเป็นช่องทางเดินเล็กๆเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วจะเป็นร้านค้าเขาจะเจาะช่องเลยเจาะช่องแล้วเอาบังเกอร์ถ้าใครเข้าไปก็เป็นจุดพื้นที่สังหารเลยอยู่สองฝั่งเขาจะยิงประสานกันอย่างเงี้ยประสานกันถ้าเราเดินเข้าไปลาดตระเวนเข้าไปปุ๊บเขายิงประสานแต่ตรงจุดนี้ได้มีทหารพานจากค่ายปองชัยก็คือหน่วยเซปเปอร์แล้วก็หน่วยตชดแล้วก็ร่วมทหารหลักเขาตีระนาบหมดแล้วคือพวกขุนสาเนี่ยแตกออกในหมู่บ้านหินแตกแล้วโดยแตกไปยังทางฝั่งเขตพม่าอยู่ในเขตไทยอยู่ในเขตพม่ามั่งซึ่งขุนสาผมไม่แน่ใจว่ากองกำลังเขาเท่าไหร่นะแต่ได้ยินคร่าวๆมามีจำนวนหลายหมื่นเพราะเขามีอิทธิพลมากเลยเขามีเงินมากช่วงนั้นผมไปพักอยู่ข้างบนวัดมันจะมีวัดอยู่เป็นวัดจีนนะไปพักอยู่หน่วยผมเนี่ยตามไปกวาดล้างชุดที่เหลือพวกที่อยู่ตามแนวชายแดนแต่เก็บแนวชายแดนเงี้ยพวกที่ไปซุกซ่อนตามหมู่บ้านที่ก่อกระเลียงมูเซอร์รีซองเงี้ยให้ผมตามไปกวาดล้างคือเราต้องจรยุทธ์ละทีเนี้ยสิ่งที่เรานำติดตัวไปจรยุทธ์ก็คือไทยข้าวสารกินได้7วันแต่ละคนครับแล้วก็มีหม้อหุงข้าวมีพวกสนามมีน้ำปลามีอะไรแล้วก็ต้องถืออาวุธปืนให้เพื่อนด้วยคือว่า RPG-7 เนี่ยเราต้อง2ลูกถือให้เพื่อนเพื่อนไอ้คนที่ถือปืนอาวุธหนักเขาจะถืออาหารไม่ได้มันหนักเกินไปช่วยตอนยุทธโอ้โหมีแต่ขึ้นเขาลงห้วยทั้งนั้นเลยครับขึ้นเขาลงห้วยแล้วก็ไปปะทะกันตอนเย็นช่วงนั้นเวลานั้นนะปะทะกันก็จะมืดแล้วแหละไอ้พวกนั้นก็เดินลงเขามาพวกผมก็จะหาที่พักเพราะมันเย็นแล้วจะเอ๋กันพอดีเลยปะทะกันใหญ่เลยแล้วจับกุมได้คนหนึ่งเป็นเฉลยนะแต่ถ้าเราจับกุมได้แล้วเราจะคือทหารไทยเป็นคนมีความเมตตานะไม่ใช่ทหารไทยไม่ใช่คนโหดร้ายนะถ้าจับเฉลยศึกได้ทหารไทยจะไม่แตะต้องเขาจะให้เกียรติเขาแต่ถ้าคุณสู้เราจัดการคุณแน่นอนครับแต่คุณยอมแพ้แล้วก็มอบเกียรตินั้นให้ท่านเราจะไม่ทำร้ายคุณนะแล้วก็มีเลือดหยดเป็นทางเลยบาดเจ็บหลายคนอ่ะแต่ฝ่ายเราไม่เป็นไรนะฝ่ายเราปลอดภัยพอมันค่ำแล้วไงมืดแล้วเราจะตามเขาไปก็คือไปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นป่ากล้วยป่านะแล้วก็เป็น
พวกป่าหญ้าคาป่าอะไรมั่งมันรกทึบเลยอ่ะแต่มันไม่ค่อยมีต้นไม้ใหญ่หรอกครับมันเป็นเขาคล้ายๆเขาหัวโล้นอ่ะพอภาคเหนือพอมันมืดค่ำแล้วเราตามไปไม่ได้เลื่อนหยดเป็นทางเลยแล้วเขาก็สาดเขาอยู่ที่สูงกว่าเราอยู่คล้ายๆกลางทุ่งนามันเป็นหุบเขาสองเนี้ยเป็นหุบเขาขึ้นสองข้างเราอยู่ข้างล่างเขาสาดลงมาจากข้างบนเขายิงถล่มเราแล้วต่อมาครั้งที่สองเนี่ยผมมาลงที่สนามบินเชียงรายแต่ตอนนี้ขึ้นฮอไปตอนนี้ไม่ได้เดินนะขึ้นฮอเลยครับตอนนั้นไม่แน่ใจว่าไปกี่กองร้อย9หรือ11กองร้อยน่ะปราบยังหนักเลยครับขึ้นฮอไปฮอก็บินแต่เช้าเราไปถึงตอนนั้นประมาณ 04:00 นะ 04:00 ก็ฮอบินมาลงเป็น10ลำเลย20ลำเลยรอเตรียมทหารขึ้นเพื่อปราบผมก็นั่งฮอไปพอเลยบ้านหินแตกไปสักพักนึงนั่นแหละครับโอ้มันยิงระดมยิงฮอใหญ่เลยยิงฮอที่ผมนั่งอ่ะระดมยิงคือฮอมันจะจอดนิ่งจะปล่อยทหารลงไม่ได้เลยมันถูกระดมยิงใช่มั้ยฮะแต่เขาไม่เสียอาการเสียทรงอะไรยังบินไปได้พอไปถึงทุ่งโล่งหน่อยหนึ่งพลปืนบอกโดดผมก็มองโอ้โหมันสูงจังวะโดด จากพื้นฮอไปข้างล่างโดดเขาพูดคำเดียวโดดแล้วเขาก็ผลักผมลงเลยผมก็ลงไปเลยครับโอ้โหนี่เลยครับลงไปตรงนั้นเป็นโคลนเลนทีนี้จริงๆถ้าไม่ติดล็อกแสกเนี่ยมันติดเขาเรียกเป้หลังนะผมลงไปจมแล้วหายรีบไปทั้งหัวแล้วติดล็อกแสกพอติดล็อกแสกปุ๊บไอ้หม้อหุงข้าวผมนะผมหุงข้าวมาเต็มแล้วกระดิกน้ำนะแล้วก็ติดอาวุธปืนแล้วก็มันจะมีเขาเรียกเสื้อซองกระสุนอยู่นะลูกระเบิดแต่ที่มันไปติดล็อกแสกมันลงไปไม่ได้ผมก็พยายามดันขึ้นแล้วลูกปืนมันก็ยิงปืนถูกที่คนเฉียดหน้าเฉียดหลังเรานะมันยิงใส่เรานะผมพยายามตะกุยขึ้นมาให้ได้ตะกุยขึ้นมาให้ได้ครับคือจะหลบลูกปืนอ่ะเพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่ได้ตั้งตัวเลยมันล่อเราซะแล้วผมก็ตะกุยได้ผมก็คือตอนนั้นเรายังไม่มองอะไรเราต้องหาที่หลบก่อนเพื่อจะต่อสู้กับเขาตอนนั้นฮอก็ยิงสนั่นหวั่นไหวเลยฮอกันชิปแล้วก็มีพวกOV-10เขาเรียกหางบ่วงนะมาช่วยยิงมั่งมาช่วยยิงแล้วก็มีฮอแล้วมีเครื่องบินผมจำไม่ได้ว่าเป็นยี่ห้ออะไรใหญ่ๆหน่อยนะเขาจะติดปืนใหญ่ๆยิงปุ๊บๆผมไม่รู้ชื่อเขาอ่ะก็ปะทะกันนานเหมือนกันนะครับปะทะกันนานแล้วก็ไอ้พวกบางพวกมันก็เจาะๆนะไอ้พวกกุนซาหน้าผาอย่างเงี้ยมันจะเจาะรูเข้าไปพอฮอบินผ่านเงี้ยมันจะเป็นหุบเขาสองข้างลงมาเงี้ยมันจะเจาะรูมันจะยิงประสานกันเลยพอฮอวิ่งกลางมันจะยิงประสานฮอก็โดนไปหลายนัดเหมือนกันน่ะแต่ก็ไม่เสียอาการยังบินได้อยู่ก็ยอมรับนักบินท่านเก่งมากเลยนักบินท่านบินเฉียดเข้าไปทั้งแต่อัดตายคารูพวกมันน่ะไม่รู้จะว่าไงเหมือนกันนะถ้าต่อสู้เพื่อประชาชนต่อสู้เพื่อแผ่นดินปกป้องซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ปกป้องคนไทยทั้งประเทศนี่ผมตายผมก็ไม่กลัวขอให้ผมรักษาแผ่นดินไทยไว้จะมายึดแม้หนึ่งต่างนี่ผมก็ไม่ยอมนี่มีความคิดของผมนะความคิดผมแต่ว่าฐานคนอื่นที่ร่วมรบกันก็คงจะคิดแบบผมนี่นะเขารบด้วยจิตใจห้าวหาญจริงๆแต่ละคนนะค่ำไหนนอนนั่นครับฝนตกลงมาครับเอาพากันฝนคุมหัวแล้วก็หลับไปลักษณะนั้นเลยแต่ปืนนี่กอดไว้ปืนนี่ไม่ห่างตัวเลยขึ้นลำตลอดปืนรองเท้าไม่ถอดนอนท่าไหนท่านะชุดไหนชุดนั้นแล้วก็มีชุดเดียวไม่เคยเปลี่ยนชุดเราเพราะว่าเราบรรทุกของไปมากไม่ได้มีเสื้อยืด2ตัวถอดรองเท้าออกมานี่ถ้าจะทานอาหารด้วยกันเนี่ยห้ามใครถอดรองเท้าเด็ดขาดมันถอดไม่ได้มันเหม็นครับมันเน่าตีนเปื่อยแต่ละคนนี่สุดๆเลยครับเดินก็รู้อยู่แล้วว่าภาคเหนือเขาเป็นยังไงขึ้นเขาลงห้วยคือแทบไม่มีที่ว่างให้เราเดินเลยคือพื้นที่ราบนะมีแต่อย่างนี้มันมีลงฝิ่นมันอยู่เลยไปหน่อยนึงก็ไปยึดได้โอ้หอหลายลำมารับเลยนะครับแต่ละลำเนี่ยพูดง่ายๆว่าบรรทุกเต็มที่อ่ะตามที่จะไปได้อ่ะมันเป็นมีกระทะขนาดใหญ่เลยกระทะที่ผสมเขาเรียกว่าผสมเฮโรอีนนะเป็นพวกน้ำยาอีเทอร์น้ำยาอะไรที่ผสมเฮโรอีนเป็นพวกวัสดุต่างๆนะที่ทำเป็นเฮโรอีนนะฮะพวกฝิ่นพวกอะไรเนี่ยฝิ่นตัวสำคัญเลยตะกวนเนี่ยผมต้องใช้ไม้เนี่ยไม้ไผ่ยาวๆตีหักช่อมันดอกมันงามนะปลูกในไทยอ่ะมันจะไปกรีดพอกรีดปุ๊บมันจะดอกมันจะยางขาวๆมาก็ทิ้งไว้คืนหนึ่งพอเช้ามาปุ๊บมันจะออกสีค้ำๆมันคล้ายๆสีน้ำตาลนะ
แล้วก็ยึดได้อุปกรณ์ในการผลิตเฮโรอีนมากเลยจนลำสุดท้ายบินขึ้นไม่ได้อะฮะลำสุดท้ายมันหนักเกินคือบอกว่าเอาไปให้หมดพอมันจะค่ำแล้วเขาดึงตัวไม่ขึ้นเลยฮอเนี่ยผมขับมองร้อยบอกไอ้ดิดวิ่งตามดิให้ผมวิ่งตามไปคุ้มกันด้วยเกิดเพราะว่าเราอยู่ในหุบไงเขาอาจจะยิงลงมาทั้งสองข้างยิงใส่เรานะคุ้มกันต้องไปเอาของลงแล้วเพื่อนก็วิ่งตามมาเอาของลงก่อนฮอถึงดึงตัวไปได้นะแล้วก็มารับอีกครั้งหนึ่งแล้วขากลับมีคำสั่งให้เรากลับมาที่บ้านหินแตกน้ำเราไม่มีกินเลยเลยหิวคอแห้งแดดก็ร้อนจัดมันเป็นเขาโล้นไม่มีต้นไม้ภาคเหนือก็รู้อยู่แล้วพวกชาวพวกมุงพวกแมวพวกอะไรเขาตัดทำไร่เลื่อนลอยกันขากลับเราไม่มีน้ำกินน้ำเนี่ยคลองไหนก็แห้งขอดผู้กองเอาแผนที่มาดูบอกเอ้ยประมาณอีก5กิโลจะมีคลองน้ำตัดผ่านท่านบอกอีก5กิโลจะเย็นไว้ทนหิวไว้กินน้ำลายไว้แกบอกกินน้ำลายเขาไว้ทนไว้แต่เราหิวน้ำก็รู้อยู่แล้วมันเป็นยังไงครับหิวน้ำข้าวไม่ได้กินจะ7วันก็ยังไปได้อยู่แต่น้ำเนี่ยรู้สึกว่ามันทรมานมากเลยครับผู้กองเอาแผนที่มาดูเขาบอกว่ากั้นใจหน่อยถ้า2กิโลแมวมันก็อยู่ประมาณ6กิโล7กิโลของเราอ่ะเขาบอก2กิโลแมวบอก2กิโลเออเดินไปเถอะครับเกือบครึ่งวันอ่ะ2กิโลมันยอม2กิโลแมวไม่ไหวเลยก็เดินไปพอดีไปตะเอน้ำพอดีโอ้โหของน้ำเย็นไซมันจะมีป่าไผ่2ข้างร่มรื่นนะมันจะคุ้มซุ้มอยู่ไปถึงแล้วก็เอากระติกน้ำกอกน้ำใหญ่เลยกอกน้ำบางคนก็กินให้สารหัวสารอะไรให้เปียกปอนอ่ะสักพักนึงอ้าวลอยมามันมีหนอนตัวมันไม่ใช่หนอนแบบบ้านเรานะครับมันเป็นหนอนขนตัวดำๆอ่ะตัวใหญ่เกือบเท่านิ้วก้อยอ่ะมันจะก่อกันมาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเลยผิดสังเกตก็เลยเดินทวนน้ำขึ้นไปโอ้โหไปดีที่นี่อย่างนี้เลยครับเขาขวางเลยศพอ่ะน้ำซ้อทีหนอนก็หลุดตัวศพของเขาอ่ะไหลตามน้ำมานะเลื่อนขึ้นไปอีกก็โอ้เจออยู่โอ้โหแล้วศพเขาก็ปล่อยกันอย่างนั้นเนี่ยปล่อยนอนตายกันยังไงพวกเราก็อ้วกแตนเลยทีนี้โอ้โหเทน้ำทิ้งหมดเลยในน้ำในกระติกที่กอกไว้ไม่เอาแล้วไม่กินแล้วไม่หิวไม่หิวแล้วนั่นจุดหมายปลายทางบ้านหินแตกนะครับจากนั้นพอยุทธการบ้านหินแตกเสร็จปุ๊บพวงมณชาก็ปล่อยไปพักกลับบ้านพอกลับบ้านมาปุ๊บผมก็ไปอยู่ตาพญาต่อครับย้ายไปอยู่ตาพญาเลยคือไม่เวลาแทบจะหายใจเลยอยู่ในบ้านพักบ้านไม่ถึงประมาณ15วันไปอยู่บ้านไปอยู่กับครอบครัวแล้วก็พอกลับมาปุ๊บก็เฝ้าชายแดนที่อำเภอตาบยานะครับอำเภอตาบยาเขาพนมดงเล็กดงรักถ้าเขาเมย์เขาบอกเขาจะออกพนมดงเล็กเขาจะออกเสียงลักษณะนี้นะไปเฝ้าห่างจากยันกันอยู่กับทหารเวียดนามกันนะพวกผมยันกันอยู่ประมาณ300เมตรอ่ะแต่เราไม่ได้ปะทะกันนะต่างคนต่างอยู่คือหยั่งเชิงกันนะหยั่งเชิงกันจากวันนั้นถึงวันนี้เสื้อทหารพรานเปลี่ยนเป็นเสื้อวินมอเตอร์ไซค์มือที่จับปืนจับแฮนด์มอเตอร์ไซค์แต่ความรักชาติและความเสียสละยังคงอยู่กับตัวเขาตลอดไปตอนต่อไปเราจะไปติดตามเรื่องราวของเขาที่สมรภูมิช่องบกกันครับ